ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีมงานใหญ่ยนต์จุนนี่นะครับตอนนี้นะครับผมกำลังจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูในเรื่องของการทำ Flashing Gear นะครับซึ่งคลิปหลายๆคลิปนะครับของสยยนต์จุนนี่นะครับจะไม่ค่อยเห็นในเรื่องการทำ Flashing Gear กันเท่าไหร่นักนะครับก็มีท่านสมาชิกนะครับแนะนำมาว่าอยากให้ทำในเรื่องของ Flashing Gear นะครับในการนำเสนอเพื่อให้ทางท่านสมาชิกท่านอื่นนะครับได้ทราบนะครับว่าการทำ Flashing Gear คืออะไรนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับอาจารย์เต้ยนะครับซึ่งเป็นช่างของสยยนต์จุนนิ่งนะครับซึ่งกำลังจะมีการเทรนให้กับฝ่ายทีมช่างอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเรามาดูในการทำงานว่าในเรื่องของการทำงานของเครื่องฟัชชิ่งเกียร์แล้วก็การเทรนงานนะครับที่สยยนต์จุนนิ่งนะครับสอนระบบภายในกันว่าเราทำกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับจันเต้ยหน่อยนะครับสวัสดีครับจันเต้ยครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเอาหน้าหล่อๆมาโชว์หน่อยเต้ยครับเต้ยเต้ยครับผมชื่อโลโลชื่อโลโลชื่อโลโลนะฮะคือเยอะมากวันนี้จะรบกวนขอความรู้ในเรื่องของการทำฟัชชิ่งเกียร์นะครับแต่ก็ให้จันเต้ยได้ทำงานพร้อมกับในการสอนทีมงานช่างไปในตัวนะครับเดี๋ยวผมขอทราบดีเทลนิดนึงว่าการทำฟัชชิ่งเกียร์เนี่ยเครื่องต้องทำยังไงบ้างเครื่องต้องทำยังไงบ้างล่ะครับจากสายนะครับจากสายมันจะมีสายเข้าสายออกที่จะไปเสียบในเกียร์นะครับสายเกียร์ตัวนี้มันจะวนเข้าหม้อน้ำแล้วแต่รถบางรุ่นก็จะไม่วนนะครับเพื่อวนเข้าหม้อน้ำเพื่อระบายความร้อนของในเกียร์ให้หรือสมมติว่าให้เกียร์น้ำมันเกียร์ได้อุณหภูมิครับผมแล้วก็ทีนี้เราต่อเสร็จนะครับเครื่องตัวนี้ก็จะเหมือนเครื่องทั่วไปนั่นแหละครับขณะเครื่องตัวใหม่ยังไม่ได้ใช้เลยเหมือนทั่วไปนะฮะแต่ทีนี้ว่ามันมีปัญหาคือบางรุ่นจะไม่ค่อยมีแรงดันนะครับสังเกตเกียร์ด้วยนะสังเกตด้วยนะครับสมมติว่าใครจะฟัชชิ่งอะไรเนี่ยต้องดูแรงดันด้วยคือสมมติว่าครับผมคือเกียร์ตัวนี้เนี่ยคือจะบอกแรงดันในระบบเกียร์แรงดันในระบบเกียร์ใช่ครับสีเขียวสีเขียวคือแรงดันปกติแรงดันปกติสีเหลืองนะครับสีเหลืองคือว่าแรงดันช่วงที่เราอัตราเร่งเร่งเครื่องอัตราเร่งเครื่องครับผมเร่งเครื่องนะครับดูสังเกตนะครับสังเกตไฟขึ้นใช่ไหมขึ้นไหมดูต้องปิดตรงนี้ครับขึ้นนะครับลงนี่นะครับถ้าเป็นบางรุ่นถ้าเราเร่งเข็มมันจะกระดิกขึ้นนะครับครับผมแรงคือตัววัดแรงดันน้ำมันตัวเป็นตัววัดแรงดันในระบบทอร์กใช่ของเกียร์ครับผมแต่คันนี้แรงดันไม่ค่อยมีครับผมเพราะว่าเกียร์น่าจะเป็นมานานแล้วแหละครับดูจากสีน้ำมันเกียร์นะครับสีดำมากสีน้ำมันเกียร์นะครับด้านนี้ครับผมนะครับเลยนะครับนี่คือน้ำมันเกียร์ที่จากที่วนครับครับผมจากในรถจากในรถครับผมที่วนครับที่วนแล้วผมถามอีกนิดนึงว่าสาย2เส้นเนี้ยที่เราต่อเนี่ยในกรณีที่น้ำมันเส้นไหนฮะที่จะเป็นน้ำมันเข้าเส้นไหนที่จะเป็นน้ำมันออกตัวนี้มันจะบอกไม่ได้ครับผมเพราะว่าสมมติว่าเราเสียบสีดำเป็นทางเข้านะครับแล้วก็สีแดงเป็นทางออกมันจะมีลูกศรอยู่มันจะมีลูกศรน้ำมันกลับอยู่ถ้าเราใส่ผิดน้ำมันมันจะไหลกลับนะครับจะไหลกลับเราต้องสลับสายน้ำมันเลยสายเลยแล้วตามลูกศรชี้นะครับเห็นนะครับลูกศรชี้ซึ่งในตัวรถเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าตัวไหนเป็นสายใช่ครับใช่ครับซึ่งบางทีเรามาร์กไว้ว่าฝั่งซ้ายเป็นฝั่งที่ไหลกลับครับผมนะครับแต่บางรุ่นก็เป็นฝั่งขวาไม่ไหลกลับใช่ใช่นะครับคือเราก็ต้องตรวจสอบในส่วนของรถยี่ห้อนั้นก่อนครับผมนะครับแล้วน้ำมันที่จะเอาเข้าไปนะครับน้ำมันที่เอาเข้าไปนี่ใช้สายเส้นไหนแล้วน้ำมันที่ออกมามันจะไปอยู่ตรงไหนน้ำมันจากที่ออกมานะครับสมมติว่าถ้าเราเปิดวาล์วปุ๊บนะครับเปิดวาล์วปุ๊บน้ำมันที่อยู่ในตัวรถจะเข้ามาอยู่ในถังเก็บนะครับครับเราดูได้ไงครับสังเกตได้ไงว่าน้ำมันในตัวรถจะมีตัววัดระดับอยู่นะครับจะมีตัววัดระดับอยู่นะครับมันจะวิ่งเข้ามาผ่านหลอดนี้ก่อนอ๋อวิ่งผ่านหลอดนี้นะครับครับแล้วก็อีกตัวนึงถ้าเรากดปุ่มจะดูดน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์จากตัวนี้เครื่องก็จะดันเข้าไปนะครับจะดันเข้าไปหาในเกียร์ครับครับผมเพื่อดันน้ำมันเก่าออกมาเก็บไว้ครับครับผมก็คือน้ำมันเก่าทั้งหมดจะออกไว้ที่จุดนี้ใช่นะครับส่วนน้ำมันใหม่ก็คือจากจุดตรงนี้คือดึงเข้าไปครับผมดึงเข้าไปในเครื่องเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าน้ำมันในเกียร์เนี่ยต้องใช้กี่ลิตร
เราวัดปริมาณครับผมเพราะว่าในเครื่องตัวนี้มันจะมีปริมาณของน้ำมันเกียร์อยู่อ๋อมี2ลิตร5ลิตร10ลิตร15ลิตร20ลิตรครับเต็มที่ครับถ้าเราดูความใสของน้ำมันเกียร์ถ้าน้ำมันเกียร์ยังไม่ใสนะครับปัดชิ่งไปเรื่อยๆครับผมค่อยๆดันน้ำมันดีเข้าไปค่อยๆดันน้ำมันดีจนกว่าจนหลอดจนเราจะเห็นหลอดแกนในครับว่าน้ำมันเกียร์ใสแล้วนะแล้วก็ปิดวาล์วเลยปิดวาล์วเลยครับนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับในขั้นตอนไม่เกินประมาณ10กว่าลิตรแหละรถต่อรถ1คันใช้ประมาณ10กว่าลิตรครับผมในการที่จะทําฟัชชิ่งตัวนี้ครับผมนะครับมันมีคําถามอีกนิดนึงว่าระหว่างฟัชชิ่งกับฟอกเนี่ยมันอันเดียวกันมั้ยฟอกเหรอครับถ้าฟอกเกียร์มันก็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันถ้าลักษณะนะครับถ้าลักษณะเดียวกันครับเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับทั้งสองยานยนต์ตัวนี้นะครับจะมีในเรื่องของสารฟอกเกียร์ซึ่งเขาเรียกเป็นอะไรนะน้ำยาล้างฟอกเกียร์ล้างเข้าไปในระบบเลยนะครับถึงจะทำการฟัชชิ่งออกมาเพื่อจะไล่ในเรื่องของเศษเหล็กแล้วก็สิ่งที่สกปรกที่อยู่ในเกียร์ออกนะครับก็เกือบ 100% นะครับถ้าตัวนั้นใส่เข้าไปนะครับในเรื่องของการทำความสะอาดเกียร์นะครับซึ่งเกียร์จะกลับมาใช้ได้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าเดิมนะครับในการทำฟัชชิ่งเนี่ยควรจะใช้ระยะเวลาในการทำต่อรถ1คันนี่ประมาณกี่กิโลครับต่อรถ1คันฟัชชิ่งควรจะต้องทำฟัชชิ่งรถที่วิ่งกี่กิโลเป็นหลักแสนเลยหลักแสนถ้าถ่ายธรรมดาก็ประมาณแค่ประมาณตีสัก 30,000-60,000 30,000-60,000 ก็ครับผมเปลี่ยนถ่ายครับผมเปลี่ยนถ่ายเกียร์ปกติครับผมถ้าถึงแสนเมื่อไหร่ 200,000 เมื่อไหร่ค่อยฟัชชิ่งก็ทำฟัชชิ่งครับผมนะครับก็อันนี้ก็คือเครื่องฟัชชิ่งนะครับที่ทางสยามนี่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็มีเครื่องอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมารองรับในเรื่องของเกียร์ซึ่งเราจะแยกแล้วระหว่างเกียร์ CVT นะครับกับ ATF คือเราจะใช้เครื่องแยกกันเลยนะครับเพื่อจะสะดวกในการที่จะทำงานได้เร็วขึ้นนะครับคือไม่ต้องรอเครื่องกันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับมาเลยครับอาจารย์เต้ยก็สอนช่างเต้ยนะครับเต้ยเหมือนกันนะครับแล้วเรามีอีกเต้ยนึงนะฮะตอนนี้อีกเต้ยนึงก็น่าจะทำรถคันอื่นอยู่นะฮะก็ดูดีเทลฮะในการทำงานนะครับต่างๆนะครับสอยยนต์จูนิ่งนะครับพนักงานช่างเองเนี่ยที่ของเราเนี่ยจะอายุไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับยังเป็นวัยรุ่นนะครับซะส่วนใหญ่นะครับแต่การสอนงานทุกอย่างนะครับเนี่ยฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือจับมือสอนนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับสิ่งไหนที่ช่างนะครับที่มาทํางานที่อู่นะครับไม่เป็นนะครับเราก็จะสอนเราก็จะบอกนะครับก็จะมีทีมอาจารย์ช่างนะครับที่อยู่ในยานยนต์จูนิ่งก็จะเป็นเสื้อม่วงนะครับก็จะมี4ท่านนะครับก็มีอาจารย์ยงนะครับอาจารย์อ้วนอาจารย์เต้ยแล้วก็อาจารย์ปองนะครับซึ่งจะดูแลในเรื่องของทีมชุดสีเทานะครับชุดช่างแล้วก็จะมีในเรื่องของผู้ช่วยช่างนะครับก็จะเป็นเสื้อสีฟ้านะครับของสอยยูจูนิ่งก็จะแบ่งกันนะครับในการทำงานนะครับตอนนี้นะครับเครื่องก็ทำงานแล้วนะฮะในการฟัชชิ่งเกียร์นะครับสังเกตดูว่าจะมีน้ำมันไหลนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับที่ไหลมาที่หลอดนี้นะครับร้อนด้วยนะครับแรงดันน้อยคันนี้ครับแรงดันน้อยใช่ไหมครับคันนี้แรงดันน้อยนะครับถ้ารถที่มีแรงดันปกตินะครับจะขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนะครับการจะทำฟัชชิ่งเกียร์ทุกครั้งนะครับ1ต้องตรวจสอบในเรื่องของแรงดันในระบบเกียร์ด้วยนะครับบางคันทำฟัชชิ่งไปแล้วนะครับแล้วช่างไม่ได้ตรวจสอบแรงดันนะครับเกียร์ลูกนั้นอาจจะเสียไปเลยก็ได้นะครับการตรวจสอบนะครับการทำฟัชชิ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับเพื่อที่จะเริ่มการทำฟัชชิ่งในเรื่องของน้ำมันเกียร์นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับในการทำฟัชชิ่งเกียร์นะครับรถแต่ละรุ่นรถแต่ละยี่ห้อนะครับน้ำมันไหลเข้าไหลออกไม่ตายตัวเสมอไปนะครับก็ฝากในเรื่องดีเทลของรายละเอียดด้วยนะครับในเรื่องของท่อน้ำมันเข้าน้ำมันออกนะครับการใช้แรงดันนะครับการเพิ่มแรงดันต่างๆนะครับการใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เหมาะสมกับรถนั้นๆนะครับต้องฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับคลิปจากสยามยนต์จูนิ่งนะครับก็ส่งต่อนะครับในเรื่องของการเป
คอกเกียร์นะครับหรือการทำฟัชชิ่งเกียร์นั่นเองนะครับจากสอยายนจุดนิ่งครับสวัสดีครับ